เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสทุกอาทิตย์เราก็มาประชุมพร้อมกันเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและชาวโลกทั้งหลายการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยเป็นการแสวงหาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตราบใดเรายังไม่ถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอึดอัดคับแคบเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไลลำพันมีความทุกข์ทรมานวนเวียนกันอยู่ในจิตในใจบางครั้งก็มากบางครั้งกันน้อยจนกระทั่งเราจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างเอามาไว้สำหรับพอให้มันเพลิดเพลินจะได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทรมานแต่ความเพลิดเพลินในทางโลกนั้นที่เราจะนำมาทดแทนเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศนั้นมันก็เป็นของชั่วคราวไม่จริงจังอะไรยังไม่ใช่เป็นการดับทุกข์แต่ว่าเป็นการกลบทุกข์กลบเกลื่อนทุกข์กันไปชั่วครั้งชั่วคราวกันเบี่ยงเบนกันไปแค่นั้นเราจะพ้นความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวันได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นเราต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
พระพุทธรัตนตรัยนั้นเป็นที่รวมประชุมของความปรารถนาทั้งมวลของเราและของมวลมนุษยชาติความสุขความสำเร็จความสมหวังในชีวิตรวมประชุมอยู่ในพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละไม่ได้คิดที่ไหนแต่กล่าวถึงแล้วนั่นแหละเราจึงจะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นนะมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากไอ้สุขข้างนอกที่เราเคยเรียกว่าสุขอย่างไรนะเราก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรแสวงหาเป็นกรณียกิจกิจที่จำเป็นจริงๆมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นแหละก็ต้องการตรงนี้แหละต้องการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนอกจากพระรัตนตรัยจะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแล้วเนี่ยยังให้ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งในเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องจะเข้าใจเรื่องราวในสังสารวัฏได้อย่างดีเราจะพบว่าไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏพระกิเลสมันก็ยังตัวเดิมคือความโลภความโกรธความหลงเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของมวลมนุษยชาติเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วนะท่านจะทำให้เราได้เห็นแจ้งได้รู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของสังสารวัฏของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายของธรรมทั้งปวงจนกระทั่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพาเราข้ามวัฏฏะสงสารไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานได้ซึ่งเป็นฝั่งที่มีแต่บรมสุขสุขอย่างเดียวสุขที่แท้จริงที่เป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่แหละจึงเป็นตัวหลักเป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจฝึกฝนศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ถ้ายังเข้าไม่ถึงชีวิตยังไม่ปลอดภัยนะจ๊ะเมื่อเรายังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องดำรงชีวิตให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทำธุรกิจกับจิตใจเนี่ยให้มันไปพร้อมๆกันเราจะต้องเลี้ยงสังขารด้วยปัจจัย4ซึ่งหามาได้โดยการทำมาหากินแต่ชีวิตดำรงอยู่ก็เพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตความหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายเพื่อไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานสองอย่างนี้จึงจะต้องทำให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ในวันอาทิตย์นี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่เป็นพลังหมู่ที่จะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้กลับไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้พระรัตนตรัยในตัวก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายคือกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆ 84,000 พระธรรมขันธ์บางทีก็เรียกว่าธรรมขันธ์นั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมซึ่งอยู่ในกลางพุทธรัตนะกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นที่ประชุมรวมของความรู้
ที่แท้จริงที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์สังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดซึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เพราะฉะนั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้นะรวมประชุมอยู่ในกลางธรรมกายซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องจะเป็นกายที่ละเอียดมากต้องถอดกายที่หยาบกว่าออกเป็นชั้นๆถอดกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดถอดกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ถอดกายทิพย์เข้าถึงกายรูปภพถอดกายรูปภพออกเข้าถึงกายอรูปภพต้องถอดกายอรูปภพออกนั่นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมเบื้องต้นคือกายธรรมโคตรภูแล้วถัดไปก็เป็นกายธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ต้องถอดออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงกายธรรมได้วิธีทำที่จะเข้าถึงหรือจะถอดกายออกได้นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยเพราะมนุษย์คุ้นเคยแต่ไอ้สิ่งที่ยากๆต้องมีพิธีรีตองต้องคิดต้องพูดต้องทำคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแต่วิธีการที่จะถอดกายเพื่อเข้าถึงกายธรรมนั้นมันง่ายง่ายซะจนไม่น่าจะเชื่อง่ายจนสงสัยเพราะเราไม่คุ้นแล้วมันก็ง่ายจริงๆท่านด้วยแต่เพราะเราไม่เชื่อว่ามันง่ายก็เลยไปทำให้มันยากกอบกับเราคุ้นเคยกับความยากๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละวิธีเข้าถึงนั้นน่ะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหยุดใจนิ่งเฉยๆเท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดว่าดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีกดูนี่เราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลืมขึ้นต้องขยับกล้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะหยุดกันนิ่งเฉยๆทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวสบายสบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7หรือไม่ต้องคำนึงเลยมันจะตรงหรือไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยๆในกลางท้องทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งเห็นไหมจะมันง่ายกว่าดูอีกมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรใจเฉยหยุดกันนิ่งเฉยสบายสบายนิ่งเฉยเดี๋ยวความสบายก็มาเองพอความสบายมาได้ใจก็จะขยายมันจะขยายทีเดียว
ตัวจะพองพองโตโตขยายออกไปกายเบาใจเบาจนกระทั่งจะเกิดความรู้สึกโล่งใจโปร่งใจเบิกบานใจสบายใจมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบามันจะสบายมันจะสบายสบายนี่เห็นไหมจ๊ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนใจมันจะหยุดกึกนิ่งความรู้สึกที่ร่างกายมันก็ไม่มีแล้วมันจะนิ่งเฉยแล้วก็จะตกศูนย์วูบลงไปจะเห็นดวงลอยขึ้นมาเลยเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือขนาดฟองไข่แดงของไข่ไก่ใสสว่างขึ้นมาเลยนี่ง่ายแต่ถ้าหากว่ายังทำอย่างนี้ไม่ได้ก็จำภาพองค์พระกลางดวงแก้วจำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจำได้ส่วนไหนก็เอาส่วนนั้นจำได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนหยุดนิ่งใช้กับภาพองค์พระเจ้าที่เราจะจำได้เดี๋ยวก็ถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปภาพองค์พระในกลางดวงแก้วก็จะหายแวบมีดวงลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือบางทีก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ทีเดียวนั่นแหละคือดวงธรรมเบื้องต้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าดวงปฐมมรรคมันจะลอยขึ้นมาเลยถ้าทำดวงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นที่เชื่อแน่มั่นใจได้เลยไม่ช้าเดี๋ยวก็จะถอดกายได้เป็นยั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 นกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแต่ถ้าทำตรงนี้ยังไม่ได้แล้วก็มันก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าได้ทำตรงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวถอดได้เพราะใจมันมีที่หยุดแล้วหยุดเต็มส่วนแล้วเป็นดวงใสสว่างใสสว่างอยู่ตรงกลางเดี๋ยวการเคลื่อนไปสู่ในแนวดิ่งก็จะเกิดขึ้นใจจะหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆซึ่งจะมีจุดศูนย์กลางของดวงเป็นที่หมายกลางเคลื่อนเข้าไปในแนวดิ่งและก็ขยายไปทุกทิศทุกทางก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละและใจจะยิ่งหยุดในหยุดหนักเข้าไปอีกนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวดวงก็จะขยายออกไปจุดสว่างกลางดวงก็ขยายมาเป็นดวงแทนที่เป็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นชั้นชั้นก็ไป6ชั้น6ดวงทีเดียวดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะผุดเกิดขึ้นในกลางเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์และเป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกลางดวงสุดท้ายดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งหน้าตาเหมือนกับตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกันกับตัวเรา
ดูสดใสกว่ากายหยาบสะอาดเกลี้ยงเกลาและใจก็จะหยุดนิ่งๆอยู่ภายในนี่การถอดกายชั้นแรกก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวชั้นถัดไปก็จะถอดเข้าไปอีกในทำนองเดียวกันโดยวิธีเดียวคือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนอกจากหยุดกับนิ่งเฉยๆพระหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอันนี้แหละมนุษย์ไม่คุ้นคุ้นแต่เหยียบกับอยากก็อยากจะไปไหนเร็วๆก็ต้องเหยียบคันเร่งกันให้เต็มที่ไปเลยหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆสารพัดหยุดนี่มนุษย์ไม่รู้จักนี่แหละหยุดอย่างนี้มันจะถอดเป็นชั้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 นกันไปเดี๋ยวก็เข้าถึงกายธรรมพอเข้าถึงกายธรรมแล้วจะตะลึงได้เดียวเหมือนพระมหาบุรุษตะลึงมาแล้วอโหพุทโธโอ้โหนี่คือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้เองเกศดอกบัวตูมใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใน32ประการครบหมดนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหยุดนิ่งอยู่อย่างเดียวอยู่ในท่านั่งที่สมบูรณ์เป็นท่าของผู้ที่ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์แล้วมนุษย์ยังต้องเคลื่อนไหวต้องยืนต้องเดินต้องนอนต้องวิ่งเล่นหกเมนตีลังกาเอ็กเซสไซส์กินนอนขับถ่ายอะไรอย่างนั้นแต่กายนี้ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์แต่ทำกิจแบบธรรมกายแบบผู้รู้คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนิ่งหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็เข้าไปสู่ภายในไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นกายทำในกายทำกายทำในกายทำเกิดขึ้นทีเดียวก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านว่าวิชาจะเกิดขึ้นปุพเพนิวาสานุสติญาณตรวจตราเห็นทยานทัศนะของตัวย้อนหลังทีเดียวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองในสังสารวัฏประกอบจะมาเกิดเนี่ยมาจากไหนเห็นชัดทีเดียวแล้วก่อนนี้แล้วก็มองไปเรื่อยย้อนหลังไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆโดยธรรมจักขุแล้วก็อย่างรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายบริสุทธิ์กันไปเรื่อยๆนมองและลึกชาติหนหลังของตัวได้รีวายเทพชีวิตผุดเกิดขึ้นมาในกลางที่กว้างขวางใหญ่โตมากในกลางนั้นภาพมันจะปรากฏชัดไม่เหมือนเปิดฝาขวดโหลมันเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั่นเลยเห็นชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองแล้วก็มีวิชาต่อเนื่องไปอีกจุตูปปาตญาณเห็นของคนอื่นด้วยเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเห็นภพภูมิกามภพรูปภพอรูปภพเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเห็นการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปของความไม่เที่ยงพอตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นการที่ไม่เป็นดวงตัวเองเลยถูกเขาบังคับ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเลยเดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวหล่นลงไปเป็นสัตว์นรกมั่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็วนเวียนซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็มองไปเรื่อยๆก็จะเห็นเรื่องราวของกฎของไตรลักษณ์กฎของกฎแห่งกรรมแล้วก็มองไปถึงว่าใครเป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมมันบังคับอย่างไรบังคับเราและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกทั้งจิตใจทั้งขันธ์ทั้งสิ่งแวดล้อมบังคับกันหมดเป็นชั้นๆก็จะไปมองเห็นศัตรูที่แท้จริงว่าคือกิเลสอาสวะนั่นเองนี่คือศัตรูที่แท้จริงแต่กิเลสอาสวะมันแค่เชื้อที่ทำให้วนเวียนแต่ตัวที่เซตโปรแกรมนั้นมันเป็นฉากหลังมองเห็นศัตรูที่แท้จริงที่เซตโปรแกรมให้เกิดกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดเอากิเลสอาสวะมาบังคับเป็นยันชั้นเรื่อยมาเลยสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องต่ำไล่เรื่อยถึงอนุสัยกิเลสกระทั่งกิเลสหยาบเรื่อยมาเลยไปมองเห็นศัตรูที่แท้จริงแล้วการลบที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นแต่เป็นการรบที่ใช้ธรรมาวุธไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีการสูญเสียมือไม่ชุ่มด้วยโลหิตไม่มีปานาติบาตไม่มีการพัดพลากเหมือนการลบที่กำลังลบกันลบย่อยก็ลบกันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์แต่ลบอย่างนั้นมีการสูญเสียมีการพัดพลากมีการผูกเวรจองเวรกันในสังสารวัฏมีอบายภูมิที่รองรับมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ลบกับข้าศึกที่แท้จริงแต่ลบภายในนี่ไม่ได้เพื่อผลประโยชน์แต่เป็นหิตะประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ของตัวแล้วก็หิตะประโยชน์ประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการสูญเสียไม่มีการพลัดพรากไม่มีการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำพันไม่มีการจองเวรผูกเวรมีแต่ความสุขความบันเทิงทุกขั้นตอนในสมรภูมิรบภายในในสมรภูมิของการลบกับข้าศึกที่แท้จริงภายในและการลบก็ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดคือใช้ใจหยุดกันนิ่งอยู่ในกลางธรรมกายนั่นแหละหยุดนิ่งเลยไปหยุดในหยุดเลื่อยไปก็เห็นเลื่อยไปรู้เลื่อยไปเห็นแจ้งเลื่อยไปรู้แจ้งเลื่อยไปนั่นลบกันเข้าไปข้างในเรื่อยๆแหละกิเลสอสวะเขามาบังคับอย่างนี้เราจะไปลื้อยังไงและใครก็เป็นผู้บังคับบังชาทำให้เกิดความทุกข์ทรมานก็มองเข้าไปก็จะไปรู้ไปเห็นเข้าไปเรื่อยๆรบอย่างนี้มีแต่ได้กับได้ไม่มีการสูญเสียมีแต่ความบันเทิงในทุกๆขั้นตอนสุขสดชื่นจะเกิดขึ้นเมื่อรบกับข้าศึกที่แท้จริงภายในด้วยธรรมาวุธหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนี่แหละนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะลูกนะที่มนุษย์ไม่รู้เรื่องลบในมนุษย์เหมือนเด็กเล่นขายของเดี๋ยวมันก็เลิกกันแล้วเดี๋ยวมันก็ดีกันแล้วพอมันแย่งผลประโยชน์กันตกลงกันได้ก็โอเคแต่ลบภายในนั้นลบจริงกับข้าศึกจริงๆลบใหญ่ทีเดียวแหละนี่ธรรมาวุธหยุดกันนิ่งในกลางธรรมกายเดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นโอ้สนุกสนานบุญบันเทิงทีเดียวแหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะให้ใจใสใสสว่างสวัยจะใช้วิธีไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเลยจะนึกภาพองค์พระ
ที่อยู่ในกลางดวงแก้วก็ได้นะลูกนะแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งกันเรื่อยไปจะประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังประคองใจเป็นเพื่อนของใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจให้มันหยุดฝึกใจให้มันนิ่งนี่คือกิจที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติฝึกใจให้หยุดนิ่งคือกิจที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติมองดูภายนอกเหมือนคนขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่แต่ของมวลมนุษยชาติเขาเคลื่อนไหวดูขยันดูเหมือนทำอะไรต่างเยอะแยะแต่นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยดูว่าไม่ได้ทำแต่กลับทำดูเหมือนกำลังทำแต่กลับไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันสวนทางกันนะลูกนะมนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะความอยากมันบดบังอยากในทางที่ผิดๆแต่อยากรู้อยากเห็นเรื่องความจริงของชีวิตเนี่ยเขาไม่อยากแต่ว่าไปอยากได้ทรัพยากรกันโดยไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่เข้าใจความจริงว่าทรัพยากรเป็นของกลางกลางเขามีเอาไว้สร้างสันติสุขให้มันเกิดขึ้นแก่โลกแต่ว่าจะเอามาเป็นของตัวมันก็ทะเลาะกันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปมาทำหยุดทำนิ่งกันดีกว่านะลูกนะหยุดนิ่งให้ใจใสอย่างสบาย